จังหวัดตากรถตู้นักเรียนชนท้ายกระบะ74รายเมื่อเวลา 7:30 นาทีร้อยตำรวจเอกพาดอนถมยาสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองตากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองตากจังหวัดตากพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์หน่วยกู้ภัยอบจ.ตากร่วมกันตรวจสอบอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนชนท้ายรถกระบะมีนักเรียนมีผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมคนขับรถ14รายเหตุเกิดที่ถนนจดวิถีทองสายตากสุโขทัยหลักกิโลเมตรที่102เขตพื้นที่ตำบลตะลุกกลางทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดตากที่เกิดเหตุพบรถตู้รับส่งนักเรียนทะเบียนรถนก2271ตากสภาพด้านหน้าพังยับเยินรถพลิกคว่ำนอนตะแคงมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักเรียนชายหญิงนอนร้องควนครางขอความช่วยเหลือบางรายติดอยู่ในรถและกระเด็นออกไปนอกรถโดยมีพ่อแม่และผู้ปกครองที่ทราบข่าวรีบเดินทางมาที่เกิดเหตุคอยประคับประคองและให้กำลังใจส่วนนักเรียนหลายคนร้องไห้เนื่องจากตกใจและได้รับบาดเจ็บเจ็บปวดบางรายขาหักบางรายหัวแตกบางรายเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำการปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตากมีนักเรียนชายหญิงได้รับบาดเจ็บ14รายรวมทั้งคนขับเป็นผู้หญิงอีก1รายได้สอบสวนในเบื้องต้นทราบว่ารถตู้รับส่งนักเรียนโดยสารรับนักเรียนมาจากบ้านสะพาน2ตำบลวังประจบจำนวน 14-15 คนเพื่อไปส่งโรงเรียนอนุบาลตากและโรงเรียนพดุงปัญญาตากเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนส่งนักเรียนเข้าโรงเรียนรถวิ่งด้วยความเร็วสูงชนเข้าท้ายรถปิกอัพยี่ห้ออิสุสุสีบอนทองทะเบียนบอน8108ตากทำให้ท้ายของรถเสียหายยุบแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนนทิชัยภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน